สวัสดีครับ FC ทั้งเก่าและใหม่ครับแล้วก็สลายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับเด้อวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่จะเอาเพื่อนๆที่ว่าเป็นช่างถักเชือกนะฮะช่างถักเชือกเทียนแล้วก็คนนี้เขาจะเลี่ยมกรอบพระด้วยครับแต่วันนี้เป็นสาวสวยนะครับเป็นสาวสวยไผ่หวานครับชื่อคุณไผ่หวานนะครับเบอร์โทรก็089 822 7649ครับวันนี้เป็นผลงานของคุณไผ่หวานครับคุณไผ่หวานนี่เขาจะเป็นคนในเลี่ยมกรอบพระด้วยครับเลี่ยมคือรับเลี่ยมพระกันน้ำครับคล้ายๆว่าเลี่ยมกรอบก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ถักเชือกถักตะกรุดทำแบบหลายๆอย่างครับถักตะกรุดถักข้อมือทำเป็นทุกอย่างเลยครับแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยนักสู้ครับนักสู้ถักเก่งครับแล้วก็หลังจากตัวเองถักแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้ถักเป็นงานฝีมือครับเหมือนสืบทอดต่อไปนะครับก็มาชมผลงานของคุณไผ่หวานได้นะครับคุณไผ่หวานเขาจะถักอยู่ที่เห็นบอกอยู่บางนาครับครั้งแรกผมยังนึกว่าเขาอยู่ที่จังหวัดอุบลครับคงเป็นบ้านเกิดครับบ้านเกิดน่าจะเป็นจังหวัดอุบลผิดถูกขออภัยด้วยนะครับคุณไผ่หวานตอนนี้เวลานี้เขาถักอยู่ที่บางนาครับเห็นบอกอย่างนั้นนะฮะทำพวกนี้อยู่ที่บางนานะครับใครที่อยู่ในเขตแถวกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าอยู่แถบต่างจังหวัดก็ได้ครับชอบในผลงานของคุณน้ำหวานก็คุณไผ่หวานไม่ใช่น้ำหวานพูดผิดนะครับขออภัยก็โทรติดต่อได้นะครับโทรติดต่อได้คืออยากเห็นผลงานแล้วก็ชอบก็อยากจะเอาไปให้อยากเอางานไปให้คุณไผ่หวานเลี่ยมหรือว่าถักก็ยินดีนะครับคุณไผ่หวานบอกยินดีต้อนรับยินดีรับใช้ครับเบอร์โทรย้ำอีกครั้งนะครับ089นะครับ822 7649นะครับคุณไผ่หวานนะครับก็มาชมผลงานของคุณไผ่หวานได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคนนี้สวยด้วยนะครับสวยด้วยเดี๋ยวหนุ่มๆเห็นจะใจละลายครับเดี๋ยวอยากจะเอาพระไปเลี่ยมแน่นอนครับผมชมได้เลยครับนี่ครับ ID ไลน์ของคุณไผ่หวานนะครับมาดูผลงานนี่ครับเป็นข้อมือครับเป็นข้อมือนี่เป็นสร้อยคอครับผลงานไม่ธรรมดาครับนี่ครับหน้าตาคนถักสวยเชียวครับผมนี่ผลงานเป็นข้อมือเป็นแหวนนี่กำลังเริ่มงานถักให้ลูกค้าอยู่ครับดูสิข้อมือสวยมากเลยครับผมเนี่ยข้อมือครับถักได้ละเอียดครับนี่ครับเป็นข้อมือครับสวยจริงๆเลยแล้วก็สีสันสวยงามนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็คุณไผ่หวานก็จะเรียมพระกันน้ำด้วยนะครับนี่คือคุณไผ่หวานครับนี่ครับหนุ่มๆเห็นก็ใจละลายครับอยากเอาพระไปเลี่ยมครับผมนี่ครับผมสวยงามครับทั้งคนถักคนนี่ลูกค้าครับลูกค้าโชว์ผลงานครับนี่สร้อยถักก็สวยครับสร้อยถักทั้งถักเชือกเทียนแล้วก็เลี่ยมกรอบพระด้วยนะครับยังไงก็ฝากผลงานของคุณน้ำหวานเอ้ยคุณไผ่หวานผมจะเผลอเรียกคุณน้ำหวานอยู่เรื่อยไม่รู้ฝังใจอะไรกับน้ำหวานนักหนาคุณไผ่หวานนะครับรับเลี่ยมพระกันน้ำแล้วก็ถักสร้อยเชือกเทียนสร้อยข้อมือสร้อยคอทำตามสั่งได้เลยนะครับเมื่อติดต่อคุณไผ่หวานก็089นะครับ822 7649คุณไผ่หวานก็
มีผลงานมากมายครับทั้งเลี่ยมพระกันน้ำนี่ครับถักได้ทุกรูปแบบเลยครับออกแบบเพื่อนๆก็ไปปรึกษาได้นะครับโทรไปปรึกษาว่าเราจะออกแบบแบบไหนคุณไผ่หวานจะอยู่ที่บางนานะครับโทรไปได้นะครับอยู่ในบางนาถักอยู่แถวๆโน้นแล้วครับแถวบางนานะครับนี่ครับสวยงามครับนี่เป็นพญานาคครับเป็นพญานาคข้อมือเธอทำได้สวยจริงๆเลยครับงานละเอียดครับงานละเอียดนี่ครับกรอบพระสิอีกรอบหินวัตถุมงคลอย่างนี้ก็ทำได้นะครับนี่ครับทำเป็นเซตเลยทั้งต่างหูทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือเธอก็เป็นหนึ่งในฝีมืออีกคนนึงนะครับใครที่อยากเอาพระไปถักหรือว่าเอาพระไปเลี่ยมกันน้ำก็ยินดีนะครับผมน้องน้ำหวานยินดีเอ้ยน้องไผ่หวานยินดีรับใช้ครับผมนี่ครับผลงานสวยๆครับทำได้ทุกสีทุกแบบนะครับนี่น่าจะเป็นวัตถุมงคลอาจจะเป็นลกแมวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับถักได้ทุกอย่างนะครับผมเนี่ยดูกำลังถักไอ้ปลอกตะกรุดอยู่นะครับนี่ครับข้อมือต่างๆเธอก็ทำได้สวยทำออกมาสวยครับนี่ครับนี่ชอบสีนี้นะยังสีนี้สวยมากเลยนี่ครับนี่ถักแนวนี้ออกมาสวยงามมากเลยครับนี่สร้อยคอครับสร้อยคอแน่นแข็งแรงแล้วลายละเอียดเก็บให้หมดครับผมนี่ครับเธอจะเลี่ยมที่ผมบอกแหละเธอเลี่ยมไอ้เลี่ยมกรอบพระกันน้ำด้วยครับรับเลี่ยมพระกันน้ำก็ยินดีรับใช้นะครับเนี่ยแบบ3ห่วงใส่ได้3องค์หรือว่าเพื่อนๆจะไปให้คุณไผ่หวานออกแบบแบบไหนก็ยินดีต้อนรับนะครับก็โทรไปก่อนได้นะครับโทรไปก่อนได้โทรคุยกับช่างก่อนนะครับช่างของเราก็ถักเป็นหมดนะครับทั้งตะกรุดทั้งกรอบพระทั้งข้อมือทั้งแหวนครับใครจะทำเป็นเซตก็ได้นะครับคือทำเป็นชุดนี่ครับสอนลูกสอนหลานให้ถักด้วยนะครับนี่ผลงานของเด็กๆนะฮะสุดยอดจริงๆครับไม่ใช่ถักเป็นคนเดียวแล้วจบคือเอาสืบทอดให้ลูกให้หลานนี่ครับผมสืบทอดให้ลูกให้หลานงานฝีมือนะครับจะได้อยู่กับคนไทยไปอีกยาวนานครับก็ขอฝากผลงานการถักนะฮะให้เพื่อนๆได้สนับสนุนฝีมือคนไทยนะครับผมฝีมือคนไทยเราถ้าคนไทยเราไม่สนับสนุนแล้วใครจะมาสนับสนุนครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นมีโรคระบาดโควิดนะครับการส่งนอกหรือว่าเมืองนอกเมืองนาจะมาสั่งก็น้อยครับน้อยลงเราก็สนับสนุนครับเชือกถักงานฝีมือครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้นี่สีทองครับสีทองช่วงนี้ทองแพงนะครับทองแพงแล้วก็เอามาใส่ก็เป็นอันตรายนะครับถ้าเรามาใส่เชือกเทียนพวกนี้ก็ปลอดภัยครับนี่เป็นงานฝีมือร้วนๆของคุณไผ่หวานนะครับอย่าลืมนะครับให้การสนับสนุนหรือว่าชอบในงานฝีมือแบบนี้ก็โทรไปได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าใครชอบผลงานของคุณไผ่หวานนะครับ
089-822-7649นะครับผมนี่ครับฝากผลงานไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนี่ครับดูแล้วรู้สึกชอบหรือว่าติดใจแบบไหนก็โทรไปสั่งได้นะครับนี่ครับเพราะว่าการถักมันต้องมีหลายแบบหลายลายนะครับแต่ละลายก็จะแตกต่างกันไปอันไหนยากเราก็จะราคาแพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะครับงานแฮนด์เมดขอบคุณนะครับฝากน้องไผ่หวานไว้ด้วยนะครับผม